อ้าวมาสวัสดีครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยนะครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรามีทดเจ็บ10นาทีกันนะครับวันนี้เรากลับมาคุยกันตามท็อปิกครับที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องราวที่น่าอัปเดตกันหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นหน้าปกเลยล่ะว่าวันนี้มันมีเรื่องราวของแบ็คขวาทีมชาติไทยนะครับเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงที่เริ่มน่าสนใจแล้วก็เริ่มน่าพูดถึงหน่อยเพราะว่าเรากำลังจะมีฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ FIFA Day นะครับทีมชาติที่เดี๋ยวเราต้องเจอเขาเรียกว่าทีมระดับเอเชียอย่าง UAE เอ่ยอะไรเอ่ยในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับช่วงประมาณวันที่25แล้วก็ช่วง28มีนาคมนะครับผมนี่เป็นหนึ่งในคำถามที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทีมชาติไทยเองกำลังเจอประสบปัญหากับแบ็คขวาที่กำลังไม่รู้จะใช้ใครเพราะตัวหลักนั้นหายไปเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยจะมาชวนทุกคนคุยหน่อยว่าเฮ้ยคุณคิดว่าใครจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดณเวลานี้กับการที่ต้องการแบ็คขวาทีมชาติในการเจอกับ UAE รวมถึงในช่วง FIFA Day หลังจากนี้ไปนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องอัปเดตอย่างนี้ครับว่าล่าสุดเนี่ยอย่างนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมนะครับรวมไปถึงฟิลิปโรเลอร์เนี่ยก็มีการบาดเจ็บฟิลิปโรเลอร์เนี่ยถือว่าเจ็บมานานมากนะครับเจ็บมานานมากแล้วก็ยังไม่มีทีท่ากับการที่จะกลับมาในช่วงเร็ววันนี้ส่วนนฤบดินทร์เนี่ยเห็นเขาว่ากันว่ามีอาการบาดเจ็บซี่โครงนะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็น่าจะเขาเรียกว่าจำกันได้เพราะว่าเจ้าตัวนี้ไม่ได้รับโอกาสลงในช่วงหลังๆมานะครับเพราะว่าเรื่องความฟิตแล้วก็การบาดเจ็บนะครับถึงขนาดต้องใช้รัตนากรใหม่คามิในเกมล่าสุดของบุรีรัมย์นะครับผมมากไปกว่านั้นเนี่ยบางคนก็บอกเฮ้ยมันยังมีคนอื่นให้เป็นตัวเลือกหรือเปล่านะครับอย่างสุพนันท์วีรัตเองก็เจ็บเหมือนกันนะครับสำหรับสุพนันท์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจะดีที่สุดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างทัวร์นาเมนต์ AFF ชิงแชมป์อาเซียนสุพนันท์เองก็ได้รับโอกาสในการลงเขาก็มีอาการบาดเจ็บนะครับผมล่าสุดเนี่ยก็หายจากการบาดเจ็บมาแต่ก็ยังไม่ฟิตนะครับส่วนทริสตองโดก็ยังเป็นหนึ่งนั้นเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันหน่อยว่ามีใครที่น่าสนใจบ้างกับการที่จะให้เขารับหน้าที่ในตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่คือชื่อแรกครับทุกคนครับแคนดิเดตหลักที่ถูกพูดถึงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคือนิโคลัสมิเคลสันนี่คือแบ็คขวาลูกครึ่งนะครับไทยนอร์เวย์เจ้าตัวเนี่ยก็เพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็กลับมาลงสนามกับทางด้านต้นสังกัดอย่างโอเวอร์เดนเซ่กลับมานี่ก็โดนยิงเท่าแมนยูเลยนะโดนยิงไป 7-0 นะครับผมแต่เรื่องนึงที่น่าเป็นห่วงสำหรับนิโคลัสมิเคลสันคือฟิตเต็มร้อยหรือยังอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็หรือว่าเราควรจะให้เขาเนี่ยได้พักแบบเต็มเบียดสู้ตัวจริงในสโมสรหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาใครจำได้ก็มีเคสที่นักเตะต่างแดนเนี่ยหลายคนหายเจ็บแล้วก็เลือกมาเล่นทีมชาติสุดท้ายเจ็บซ้ำหรือแม้กระทั่งไปถึงจุดที่หลุดทั้งตัวจริงตัวสำรองของสโมสรนั่นเองนะครับก็นี่เป็นชื่อแรกอีกชื่อหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับผมนั่นคืออันนี้ก่อนเอาคนนี้ก่อนเลยนิติพงษ์เสรานนท์เน่นะครับนิติพงษ์เสรานนท์เนี่ยก็แบ็คขวาของทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเจ้าตัวก็กลับมาลงสนามอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพอไม่มีทริสตองโด อยู่ในสควอดของแบงคอกก็เป็นนิติพงษ์นี่แหละครับที่ได้รับหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าเอาจริงๆฟอร์มก็อาจจะไม่ได้เป็นที่พูดถึงเป็นเบอร์ท็อปๆขนาดนั้นแต่ถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยการที่เล่นให้กับแบงคอกเกือบทุกนัดนะครับแล้วก็เล่นให้กับทีมที่อยู่หัวตารางอย่างแบงคอกเนี่ยเอาจริงๆเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชื่อที่น่าพูดถึงแล้วก็น่าติดมาเหมือนกันนะครับผมสำหรับนิติพงษ์เสรานนท์ก็เป็นเอาจริงๆถ้าใครจำได้ช่วงที่เขาพิงพีเขาก็เป็นเบอร์ต้นๆของทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับผมทีนี้มาคนต่อมาครับอย่างมาที่สันติภาพจันงอมบ้างดีกว่านี่ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับที่มีลุ้นจะเข้ามาติดทีมชาติแทนคนอื่นๆที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็เอาจริงๆวิงแบ็คที่เล่นลูกครอสได้โดดเด่นนะครับพละกำลังความบ้าคลั่งความฟิตนะครับก็ถูกเรียกร้องมาหลายต่อหลายครั้งแต่ต้องพูดกันตามตรงนะครับหนึ่งในส่วนที่ทำให้สันติภาพจันงอมไม่มีชื่อติดมาหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ถ้าไม่นับเรื่องอาการบาดเจ็บเนี่ยมันก็คือเรื่องของฟอร์มการเล่นส่วนตัวของเจ้าตัวนะแล้วก็เรื่องของฟอร์มของสโมสรอย่าง BG ปทุมยูไนเต็ดที่
หลุดไปไกลมากจนเกมล่าสุดเองเจ้าตัวก็ไม่ได้ลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่ก็สองจิตสองใจเหมือนกันนะครับว่าจะให้เจ้าตัวเนี่ยมาเป็นเบอร์หนึ่งณเวลานี้เนี่ยกับการเล่นในระดับเอเชียเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับเจ้าตัวได้ลงเล่นไปฤดูกาลนี้27นัดนะครับแล้วก็ทำไป7แอสซิสต์นะครับผมก็นั่นเป็นอีกหนึ่งชื่อทีนี้มาดูคู่จากเมืองทองหน่อยนะครับแบ็คขวาของเมืองทองเนี่ยต้องใช้คำว่าแบ็คขวาที่เล่นแบ็คขวาและแบ็คขวาที่เล่นแบ็คซ้ายนะก็มีอย่างสุพรปีนักกาตาโพนะครับแล้วก็บุญทวีเทพวงศ์ซึ่งสองคนนี้เอาจริงๆว่าผลงานเนี่ยผมว่าก็กลางๆดีบ้างหายบ้างเงียบบ้างอาจจะด้วยเรื่องของความต่อเนื่องที่ได้ลงเล่นนะครับแล้วก็ฟอร์มที่บางครั้งก็อาจจะโฟกัสในเรื่องของเกมรับมากไปซะหน่อยไม่ใช่โฟกัสเรื่องของเกมรุกมากไปซะหน่อยแล้วก็อย่างสุพรเองหรือบุญทวีเองเนี่ยก็ยังมีคำถามที่ถูกตั้งในเรื่องของเกมรับอยู่บ้างนะครับผมแล้วก็จะมองว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นดาวรุ่งก็ไม่ใช่แล้วนะคืออายุนี่ก็อย่างสุพรนี่ก็ไม่ได้เป็นดาวรุ่งแล้วนะครับแล้วก็เหลือเพียงแค่ว่าพอจะมีทัวร์นาเมนต์ให้เขาพิสูจน์กับการลองเล่นในฐานะทีมชาติไทยได้หรือไม่แฟนๆเมืองทองลองเลื่อนมาคอมเมนต์นะว่าบุญทวีกับสุพรเนี่ยพอจะเป็นแบ็คขวาทีมชาติในช่วงเวลานี้ทดแทนได้หรือไม่นะครับผมบุญทวีฤดูกาลนี้ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มเด่นนะครับเกมรุกเกมรับขึ้นสุดลงสุดนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ยังมีการสลับแท็กติกด้วยนะเล่นทั้งแบ็คขวาแล้วก็วิงแบ็คขวาในระบบหลัง3นะครับผมก็จุดเด่นข้อนี้ผมว่าก็น่าสนใจโอเคละเกมรับอาจจะดูโดดเด่นกว่าสุพรอยู่บ้างในซีซั่นนี้นะครับผมก็นั่นเป็นคู่หูจากเมืองทองนะครับทีนี้เนี่ย อีกตำแหน่งอื่นๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ในทีมท็อปนะครับที่น่าสนใจก็มีตั้งแต่ธนาเศษสุจริตก็เล่นให้กับ PT ประจวบเอาจริงๆประจวบในเลข2ที่ฟอร์มกระเตื้องขึ้นมาเนี่ยก็ต้องชื่นชมในฟอร์มของธนาเศษสุจริตเหมือนกันนะครับผมทำไป1ประตู2แอสซิสต์นะครับสำหรับธนาเศษแล้วก็จริงๆอีกคนหนึ่งที่น่าพูดถึงคือรัตนากรไหมคาบินะเกมล่าสุดเล่นแบ็คขวาเหมือนกันแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมไทยลีกประจำสัปดาห์นะครับแต่จะเป็นช้อยท้ายๆเลยแต่จริงๆผมมีอีกคนหนึ่งที่ระดับเจลีกเนี่ยยกให้เป็นแบ็คขวาเลยเนี่ยคือสุภโชคสารชาตินะครับผมผมใช้คำว่าอะไรดีแฟนบอลไทยเราอาจจะยังตาไม่ค่อยถึงนะครับกูเองก็ยังตาไม่ถึงเหมือนกันนะครับล่าสุดนี่มิชาจับไปเล่นแบ็คขวานะครับวิงแบ็คขวาในระบบหลัง3ผมใช้คำว่าปวดกระบาลเลยนะครับปวดกระบาลเลยกับการเอาสุภโชคไปเล่นแบ็คขวานะครับไม่มีใครกล้าทำทั้งนั้นนะฮะหรือมาโน่อาจจะเห็นภาพนี้คล้ายๆกับที่เขาเห็นเจริญศักดิ์ในตอนเอาเจริญศักดิ์ไปเล่นแบ็คขวาแล้วอาจจะเห็นสุภโชคไปเล่นแบ็คขวาก็เป็นได้นะครับขอให้มันอย่าเป็นเรื่องจริงเลยแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ท็อปิกนี้ชวนทุกคนคุยกันประมาณนี้นะครับว่าเมื่อเราเจอปัญหาแบ็คขวาทีมชาติขาดแคลนจากการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นด้วยใครดีจะเป็นมือ1มือ2มือ3ในทัวร์นาเมนต์ FIFA Day ครั้งต่อไปของทีมชาติไทยเริ่มมาคุยกันตรงนี้แล้วก็คอมเมนต์กันมาแชร์กันหน่อยแล้วกันนะครับผมอ่ะติดตามกันได้ครับคอนเทนต์จากตูดูบันไทยวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ